ให้คัดมีระยะฟรีนะพอเราคลายเนี่ยจะตัวกลไกบีบคัดมันก็จะค่อยถอยกลับหลังมานะค่อยถอยค่อยถอยเห็นไหมครับมันค่อยๆขยับออกมาแล้วเมื่อมันกระเทือบออกมาเงี้ยคัดของเราก็จะมีระยะฟรีนะตัวเราสามารถเอามือโยกดูได้คือมันจะไม่มีการบีบคัดอีกแล้วถอยจนมันมีระยะฟรีแบบนี้นะครับปัญหาทั้งหมดนี้ก็คือว่าเกิดจากเจ้าตัวสายคัดมันไม่มีระยะฟรีครับเพื่อนแต่เพื่อให้ชัวร์เดี๋ยวผมจะแกะดูแผ่นคัดด้วยว่ามันยังพอใช้งานได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวแกะดูผ้าคัดกันสักนิดนึงครับว่ายังไหวหรือเปล่าThank you.
ผ้าคัดสภาพแบบนี้ครับดำปีแบบนี้ก็แนะนำเลยนะฮะสมควรจะเปลี่ยนออกได้แล้วนะฮะแผ่นเหล็กนี่ก็เดี๋ยวต้องดูให้ครบทุกแผ่นก่อนตำปีทุกแผ่นเลยนะฮะถ้าคัดที่ดีนี่มันก็หน้าตาก็จะออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะฮะมันจะไม่ดำปีแบบนี้ครับเนี่ยแสดงเห็นนะว่าคัดเนี่ยมันลื่นมากครับปัญหาทั้งหมดนี่ก็น่าจะเกิดจากชุดคลัตช์นะครับปัญหาของคลัตช์ล้วนๆนะครับผมจะไปตามหาผ้าคัดชุดใหม่มาติดตั้งแทนชุดเดิม